โดยปกติแล้วผู้ประกอบการผลิตขับจำเราทั่วทุกภูมิภาคเรามี77จังหวัดนะคะที่เรามีเครือข่ายร่วมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่ได้มาเจอสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการของเราอ่ะได้มารู้จักกับผู้บริหารของโครงการนะคะแล้วก็ได้มาดูพื้นที่ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่สินค้าของเราเนี่ยซึ่งสินค้าของบิดขับเนี่ยมีคุณภาพนะคะที่เราได้พัฒนาสินค้าของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่จะมาช้อปปิ้งอยู่ในงานแห่งนี้นะคะค่ะถ้าเกิดคนที่มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้จะเจออะไรบ้างคะค่ะสำหรับงานนี้นะคะถือว่าเป็นคอนเซปต์ของการที่ช้อปสนุกนะคะรักสุขภาพกับคนที่คุณรักนะคะมีสินค้าที่หลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าสมุนไพรสินค้าเรื่องคุณภาพในเรื่องของรักษาคุณภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของออร์แกนิกรวมทั้งในเรื่องของสินค้าพวกเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องประดับต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยที่ผู้บริโภคเนี่ยจะช้อปปิ้งสามารถช้อปปิ้งได้สนุกได้นะคะค่ะแล้วก็มีโปรแกรมพิเศษกิจกรรมพิเศษในการในเรื่องของการที่จะลงทะเบียนนะคะแล้วก็กดใน LINE แอดนะคะเพื่อที่จะลุ้นรางวัลลุ้นรางวัล50บาทคูปอง50บาทถึง 1,000 บาทนะคะสามารถที่จะเอาคูปองนี้มาช้อปปิ้งในงานนี้ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่15นะคะถึง31ตุลาคม2562ค่ะปี2554นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้จัดตั้งนะครับไมโคร SME นะครับซึ่งอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับมารวมกลุ่มกันนะครับเป็นเครือข่ายมีวัตถุประสงค์แบบพี่ดูแลน้องพี่ช่วยน้องเพื่อที่จะทำให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะครับภายใต้การสนับสนุนของกรมและก็กระทรวงพาณิชย์ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีโอกาสและมีการรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะจำหน่ายสินค้าในการที่จะพัฒนาสินค้านะครับในความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่บิสขับจะต้องปรับตัวนะครับอันนี้แหละเป็นภารกิจของบิสขับของประเทศไทยที่จะต้องมีคณะกรรมการบริหารนะครับมีคณะบริหารของแต่ละจังหวัดร่วมกันใกล้ชิดกับพาณิชย์จังหวัดโครงการต่างๆก็จะเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงที่ให้เราเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจทุกประเภทครับจะว่าเป็นผลิตบริการนะครับบริการก็ได้ตั้งแต่บริการท่องเที่ยวบริการสุขภาพบริการแล้วแต่นะครับการผลิตธุรกิจสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรก็ดีแปรรูปนะครับด้านอาหารด้านเครื่องนุ่งห่มนะครับเรื่องของเครื่องประดับพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเนี่ยเป็นการนำเสนอสินค้านะครับที่มีคุณภาพจากบิสคลับทุกจังหวัดโดยสมาชิกเราผลิตมันขึ้นมาแล้วทำยังไงเพื่อให้ขายได้เราก็คิดว่าเราคงต้องเป็นบทบาทที่จะช่วยให้เขาดำเนินการได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงยกตัวอย่างท่านประธานนุการดาเนี่ยนะครับรับผิดชอบในเรื่องของยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงจาก local สู่ global นะครับก็จะต้องเชื่อมโยงตั้งแต่สินค้าของบิสคลับนะครับสมาชิกเนี่ยไปถึงในภูมิภาคต่างๆประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนในจีนในกลุ่มดิมเทคตั้งแต่อินเดียอันนี้คือบทบาทที่จะต้องบิสไทยจะต้องสนับสนุนนะครับเราจำเป็นจะต้องมีเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยคือยุทธศาสตร์ที่1องค์กรเข้มแข็งมีกฎระเบียบอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยสามารถสื่อกับองค์กรต่างๆที่เป็นสถาบันในด้านเศรษฐกิจอันที่สองเลยยุทธศาสตร์ที่สองก็คือความเข้มแข็งของผู้ประกอบการมีมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือชุมชนเข้มแข็งบิสคลับก็เป็นชุมชนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ
นะครับเมื่อชุมชนเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะเห็นศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันในด้านการตลาดแลกขายซื้อขายกันนะครับในกลุ่มแล้วก็สถาบันที่เกี่ยวข้องกับเราสถาบันทางเศรษฐกิจพอยุทธศาสตร์ที่2ที่3เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงไปกับเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างจีนทุเรียน 80,000 ลูก1ชั่วโมงหรือนาทีหมดแล้วนี่ก็คือการเชื่อมโยงของดร.นุกันดาทำขึ้นมานะครับหรือนะครับสินค้าที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับทำอย่างไรที่จะตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในอาเซียนในจีนนะครับอันนี้แหละครับเป็นบทบาทของยุทธศาสตร์ที่4การเชื่อมโยงทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อบริษัทและก็ผู้ที่เข้ามาร่วมภาคีอย่างเช่นบริษัทลีโนวานี่เป็นต้นนะครับจริงๆการจัดงานแบบนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วก็ทำอยู่แล้วนะครับก็คือให้โอกาสกับทั้งกลุ่ม SME mini SMEหรือว่ากลุ่มชุมชนนะครับที่เป็น OTOP ก็เคยจัดมาแล้วตลอดนะครับโดยที่คาดหวังว่าจะเป็นที่ที่ให้โอกาสนะครับกับกลุ่มคนที่มี product อยากจะนำเสนอให้ประสบการณ์นะครับกับทางกลุ่มคนที่มาเดินที่ศูนย์การค้านะครับโดยที่พื้นที่ของเราเนี่ยโดยประมาณ 7,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยแบ่งออกเป็น 30% ที่จะมีพื้นที่ activity ประมาณนี้อยู่แล้วเรื่อยๆครับผมถ้าเป็นภาพรวมของโครงการงานนี้เนี่ยก็คืองานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะดูแลร้านค้านะครับให้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูแลร้านค้าประเภทอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยการเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พอได้เห็นอะไรเยอะก็จะต่อยอดสิ่งต่างๆได้มากครับผมอยากให้เชิญชวนมาลูกค้าครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาที่โครงการ O2 นะครับชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park นะครับศรีนครินทร์นะครับโดยที่งานเนี่ยมีจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานาอย่างที่ดร.บอกครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผม